โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมเรซเซิร์ชออนไลน์อีกแล้วนะครับกับ1ชั่วโมงฟันที่นี่ได้เท่าไหร่นะวันนี้ตามคำขอครับเรามาอยู่กันที่ใต้น้ำนะครับหรือซากปลาหลักผักทางใต้ทะเลซีไคอาข้างล่างนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองฟาร์มกันดูว่า1ชั่วโมงเนี้ยมันจะได้เงินสักเท่าไหร่นะครับพื้นที่ที่เราจะฟาร์มนะผมจะฟาร์มในห้องส่วนตัวแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะเป็นหลูปที่ดีที่สุดนะครับโดยบัฟเราจะใช้เป็นบัฟ1นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมน่าจะรอบัฟตรงนี้หมดก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้เบลครับตัวอาร์ติแฟกต์เราจะใช้เป็นโจมตีมอนเตอร์เนาะเพราะว่าใน CKR เนี่ยมันจะเป็นมอนเตอร์ประเภทไม่มีแบบไม่มีเผ่าครับเราใช้มาโจมตีมอนเตอร์แทนนะครับมอนเตอร์18แทนเซตอัพประมาณนี้เลยนะครับเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งแอดออนก็เหมือนเดิมนะเรามาเรียนรู้กันก่อนว่าตัวของ CKR เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับ CKR จะอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการมาก็คือเราจะต้องนั่งกิฟฟอนจากท่าทางขึ้นเนินเวเลียนะครับมาลงที่ตัวของเกาะอิริยาครับแล้วก็ว่ายน้ำต่อมาจนถึงเขตทะเล CKR ส่วนตอนเข้ามาเนี่ยใครจะดำน้ำลงมาก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้การกด SOS เอากด SOS ลงมามันก็จะมาโผล่ตรงทางเข้าชั้นบนแล้วหลังจากนั้นนะครับมันจะต้องใช้เป็นตัวนี้เป็นกุญแจตัวนี้นะครับในการเปิดประตูเข้ามาแล้วน่าจะยังมีขายอยู่นะครับเพราะผมก็ซื้อมาเหมือนกันหรืออีกทีนึงก็ใช้การคอกิวมาแทนนะครับอันดับในการฟาร์มของที่นี่นะครับในชาร์ตของกามอสเนาะตัว CKR เนี่ยอยู่อันดับ2เลยทีเดียวของที่เราลงมาหากันในนี้นะครับก็จะมีได้กันทั้งหมด CKR นะครับที่เราลงมาหากันจริงๆเลยก็คือจะเป็นตัวนี้ครับตัวของแหวนทุนกาดครับชิ้นส่วนสีแดงกับสีดำอันนี้ก็รวมเป็นทุนกาดได้กันถ้าเป็นไปได้นะครับผมแนะนำให้ทำยาบ้าคลั่งด้วยเพราะว่าตัวน้ำทิพย์ใต้ทะเลลึกเนี่ยมันดรอปที่นี่ที่เดียวจะรวยจากไอ้ตัวยาบ้าคลั่งนี่แหละต้นทุนน่าจะประมาณ 2-3M นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวผมบัฟยาอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนครับโดยที่เราจะใช้เป็นยาวิเศษของยักษ์นะครับพร้อมกับเปิดเบลผมเปิดเบลรอเลยป่ะวิ่งไปเข้าพื้นที่ส่วนตัวก่อนเข้าตรงไหนนะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของ CKR ชั้นล่างนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มบัฟเลยละกันนะผมก็จะตั้งเป็นอันนี้เลยกำหนดเวลานะครับด้วยผู้ดำเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตัดเลี้ยงเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเปิดบัฟ1เรียบร้อยมาเริ่มฮะผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะไม่เคยฟาร์มหลุมนี้เลยเดี๋ยวเราจะวนแบบวนเข็มนาฬิกาตามสไตล์ผมแล้วกันนะตรงนี้ที่อันตรายจริงๆนะครับน่าจะเป็นตัวของเสานะเพราะเสามันจะมีดีบัฟเป็นทำให้เราโจมตีช้าลงเดินช้าลงด้วยนะครับต้องระวังนิดนึงเสาทั้งสองต้นนะครับมีผลหมดนะโจมตีช้าลงนะครับ 25% เลยเยอะอ่ะไปเล่นไปโอเคครับ
นี่จบแล้ว1ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราไปเคลียร์ของกันนะครับข้างบนเออนะผมวาร์ปกลับเลยอ่ะโอเคและนี่คือทั้งหมดที่ผมได้มาในวันนี้นะครับผม1ชั่วโมงเนี่ยหน้าขยะมา 6,400 ตีถ้า 6,400 ก็ได้เพราะว่ากว่าจะออกมาจากห้องอีกนะครับ 6,400 นะครับแล้วก็มีเศษอันนี้อีก317นะมีเศษนี้317หินดำนะครับวันนี้โชคดีได้ตัวของแหวนมาอีก1วงนะครับมันก็เลยราคาถีบขึ้นมาครับก็พาร์ทเอาเรื่องอยู่นะครับผมตัวผมวิญญาณก็ได้เรื่องนะครับแต่ที่ได้เยอะจริงๆน่าจะเป็นของทำยาของทำยาได้เยอะมากๆจริงๆ55อันใน1ชั่วโมงนี่เยอะมากๆนะโอเคก็ประมาณนี้ครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังจะมาฟาร์มแล้วกันนะผมก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมว่าถ้าจะมาแนะนำไม่ทำยาขายด้วยจะดีกว่าครับทำยาเนี่ยก็ตกขวดละประมาณ 4M ใช่ไหมตอนนี้ยาบ้าข้างขวดละ 4M 50กว่าขวดนี่ก็ขายได้หลายตังค์อยู่นะงั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาถามถ่ายกันแล้วก็มารีเควสต์กันนะฮะโอเคนะครับผมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งผมจะพูดจนกว่าจะจบนั่นแหละก็คือสำหรับการสตรีมนะครับใน Facebook เนี่ยผมอาจจะขอยุติเพียงแค่วันที่1ธันวานะครับไอ้1ตุลานี้นะครับก็คือเราจะไม่สตรีมใน Facebook และเนื่องจากมีปัญหาที่ผมเล่าให้ฟังในสตรีมนั่นแหละก็คือเรื่องการเคลมลิขสิทธิ์ของ Facebook ที่มันกวนใจผมเยอะมากๆนะครับใครอยากรู้รายละเอียดก็เดี๋ยวไปคุยกันในไลน์ดีกว่านะครับผมก็จะยุบเหลืออยู่แค่ตัวของทวิตแล้วก็ YouTube นะครับแต่เดี๋ยวจะมีแพลตฟอร์มใหม่เข้ามาที่กำลังคุยกันอยู่นะครับก็จะเป็นแอฟริกานะครับแพลตฟอร์มของเกาหลีนะครับอาจจะไปสตรีมตรงนู้นด้วยนะยังไงก็ฝากทั้ง2ช่องทางหลักไว้ด้วยนะคือ YouTube แล้วก็ตัวของทวิตทีวีนะครับผมไปแล้วดีกว่านะครับใครที่ติดปัญหาอะไรข้องใจอะไรหรือเพิ่งเข้ามาดูใหม่อะไรเงี้ยแล้วอยากจะถามนะครับสามารถพิมพ์ถามมาได้ใต้คลิปนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่จริงๆก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ลงคอนเทนต์ในช่องนะครับอ้ออย่างนึงนะครับงานไทยแลนด์เกมโชว์นะครับของปีนี้นะวันที่21 22 23ตุลานี้นะครับใครที่จะไปก็ไปเจอกันที่งานนะผมน่าจะไปทั้ง3วันแหละแต่อาจจะไปแบบไม่ได้อยู่ทั้งวันนะครับอาจจะแบบเดี๋ยวอีกทีนึงเดี๋ยวบอกประกาศใกล้ๆอีกทีนึงแล้วกันไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ